ผมไม่ค่อยชอบเที่ยวอ๋อไม่ชอบเที่ยวอุปนิสัยชอบอยู่บ้านเฉยๆอะไรพวกนี้ชอบอยู่เฉยๆซื่อๆถ้าไปเที่ยวชอบไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าหรือไม่ก็ทัศนศึกษาอะไรพวกนี้ก็คือไม่แล้วเท่ากับว่าไม่ชอบสุงสิงกับใครไม่มีลักษณะเหมือนแบบสังคมเพื่อนฝูงหรือเด็กต่างๆที่เป็นเพื่อนกันเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เอาในหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแปลกๆมากมีผู้ชมเข้ามา59ท่านแล้วขอบคุณมาสักการเราวันนี้มีโอกาสบังเอิญกำลังจะขึ้นมาผมกำลังจะขึ้นมาตอนนี้เปิดมือพอดีผมกำลังจะขึ้นมาว่าจะมาไลฟ์สดท่านหลวงตาเราเห็นเนนแท็กเตอร์กับเนนเรด้ายืนอยู่ก็เลยมาขอสนทนากับเนนแท็กเตอร์หน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านหลวงตาไปไลฟ์สดอยู่ที่นครพนมท่านหลวงตาพูดถึงเนนแท็กเตอร์แล้วก็เอาคลิปที่เนนแท็กเตอร์พูดนะครับเอาไปเปิดทีนี้พอดีเมื่อกี้ก็เลยขออนุญาตว่าจะขอถ่ายทอดสดนิดนึงจริงๆเนี่ยที่อยากสนทนานี่อยากสนทนาเรื่องการปฏิบัติมากกว่าที่จะไปสอบถามเรื่องอื่นของของเนนนะอยากรู้เรื่องที่เนนเริ่มฝึกอานาปานสติตอนนั้นนะครับแบบยังไงถึงได้บวชครับตอนนั้นขอตรงนี้ก่อนนะครับเนนเหตุที่ได้บวชเหตุที่ได้บวชจุดแรกที่ได้บวชนะครับที่กับที่ได้บวชนี้นะครับเอ๋ลืมละทั้งนี้ตั้งใจไปบวชเองหรือคุณพ่อคุณแม่ให้ไปบวชผมคิดว่าพ่อกับแม่บอกว่าจะไปเรียนหรือจะไปบวชให้เลือกเอาพ่อก็บอกว่าถ้าบวชจะศึกตอนไหนก็ได้ผมก็เลยอยากจะไปลองดูทำไมถึงอยากให้บวชมีอะไรเป็นยังไงผมก็ไปดูได้เลยครับแล้วก็ที่ผมเองเนี่ยสนใจในเห็นตามคลิปที่เนียนได้ลงนี่คือเป็นเรื่องของเห็นว่าปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นอยากให้เนียนแท็กเตอร์เล่าตอนปฏิบัติหน่อยครับว่าทำไมถึงได้ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติตอนนั้นครับมันแปลกๆจะพูดยังไงผมก็ไม่รู้จะพูดเหมือนกันเป็นอาการเฉพาะตนนั่นแหละครับผมก็ไปถามพ่อมันคืออะไรมันควบคุมอะไรแปลกๆพ่อก็บอกว่าอาจจะเป็นปีติอะไรพวกนี้ให้ลองไปฝึกไปอะไรพวกนี้ดูผมก็ไปลองดูไปนั่งไปเดินไปทำมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างพ่อก็ให้หนังสือมาอ่านหนังสือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ให้หาศึกษาอะไรพวกนี้ผมก็ลองไปอ่านดูพ่อบอกให้ไปพิจารณาโยนิโสมนสิการอะไรพวกนี้ไปทำมันยาวมันเยอะพูดสั้นๆก็คือเกิดจากความสงสัยว่ามันคืออะไรไอ้ตัวที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆมันก็เจออะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆมันหลายอย่างครับตอนนั้นเนนฝึกเริ่มต้นฝึกยังไงครับตอนนั้นดูลมหายใจนี่แหละครับหรือว่ายังไงครับ
ฟังเสียงผมเริ่มจากการฟังเสียงเพราะตัวเองจำได้ว่าการที่จะทำให้ผ่อนคลายอะไรจากความคิดอะไรพวกนี้ได้คือการฟังเสียงทำยังไงผมก็จำได้ว่าตอนเด็กๆเคยเดินไปซื้อขนมอะไรสักอย่างรถขี่มาผมก็หูก็ไปจับเสียงรถความคิดตอนนั้นมีแต่เพลงอะไรเต็มไปหมดเลยผมรำคาญเหนื่อยมากรถขี่มาปุ๊บความคิดพวกนั้นก็หายไปก็มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเลยไปลองดูจากนั้นล่ะครับเนนยังไงต่อครับทีนี้เราไปเห็นอะไรตรงไหนครับมีขออนุญาตครับมีคนขอให้เนนพูดภาษาอีสานดีกว่าครับน่าจะคล่องกว่าเลยภาษาอีสานแม่นเอาภาษาบ้านเฮาเลยครับเนนครับต้องเว้าบ้านเฮานําแม่นเอาบ้านเฮาครับเพราะว่าเบิ่งเนนบอกอยู่ว่าเว้าภาษากลางอ่ะอาจสิบ่คล่องเนาะครับมันไปเห็นอีหยังครับเนนขออนุญาตตอนนั้นที่ว่าเริ่มสังเกตเสียงคือเฮาเป็นอย่างเฮาต้องไปสังเกตครับมันเหตุมันมาจังได๋ครับตอนนั้นเหตุมันมาจากการฟังเสียงรถรถขี่หูมันก็ไปจับเสียงรถมันก็จําได้ว่ามันเฮ็ดจังซี่ผมก็เลยเอาไปลองดูฟังเสียงไปใหม่ต้นใหม่อีหยังพวกนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆตาก็มาสอนลมสอนอานาปานสติเอาไปลองไปใส่เบิ่งมันก็ทั้งพิจารณาทั้งอานาปานสติฟังเสียงอีหยังโอ้มันเยอะเกินไปฮะป๋าของเนี่ยนี่เพิ่นบวชบ่ครับหรือว่าเพิ่นเคยบวชอยู่ฮะเพิ่นเคยบวชนะเพิ่นสอนเนี่ยก็คือเพิ่นสอนเนี่ยเลยบ่ครับหรือว่ายังไงตอนนั้นเพิ่นก็ทั้งเอาประสบการณ์ของเพิ่นแล้วก็ของครูบาอาจารย์ทั้งเบิดหลายแห่งมารวมกันแล้วมาสอนมาบอกมาแนะนำบัดนี้เน้นฟังป๋าเพิ่นบอกเน้นเหรอเน้นกับไปเฮ็ดเบิ่งแม่นบ่ครับครับตอนนั้นเน้นกับไปลองฝึกบ่ครับเรื่องไหนครับแม่นไปลองเฮ็ดตามเชื่อฟังก็มันนี่ต้องเชื่อมันต้องมีศรัทธามันสิเฮ็ดบ่ได้แต่บ่มีความเสือฟังผ่านๆมันนี่เน้นไปเฮ็ดอานาปานสติแล้วมันเห็นอีหยังอยู่ในหั่นครับตอนนั้นสิ่งที่เห็นจากการได้เริ่มเบิ่งลมหายใจที่ป๋าสอนเน้นนะครับผมก็จําบ่ค่อยได้คือกันมันผ่านมาหลายมันโมเมนต์น้อยๆของผลเกิดขึ้นที่เว้าอยู่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คัดออกมาเท่านั้นของผลนี้มันเกิดหลายแห่งอารมณ์อย่างต่างๆเต็มไปเบิดมันก็ไปรับรู้มันพี่คมก็ช่วยถามแล้วมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยหรือเปล่าครับมีครับอ๋อมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าสมัยเด็กๆพ่อชอบเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เล่าพระไตรปิฎก อะไรพวกนี้ให้หนังสืออ่านแล้วชอบมีความชอบครูบาอาจารย์องค์ไหนมั้ยครับตอนเป็นเด็กตอนเป็นเนียนผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อย่างก็เกิดแล้วมีความสงบไหมครับเวลาหลังจากที่ได้บวชที่ความที่ว่าแปลกๆหรือเรามันมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่เข้าสภาวะดีขึ้นใช่อย่างนี้ก็ต้องตามเขาเรียกเราก็ดูมันอย่างเดียวอย่างนี้ดูรู้ใช่ไหมครับช่วงนี้ผม
ไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือทำอะไรเท่าไหร่ผมอยากจะดูตัวเองดูทุกข์แล้วก็ทำอานาปานสติไปเพราะว่าผมพูดกับพ่อเมื่อวานหรือวันไหนนี่แหละพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวพวกนี้แหละอานาปานสติทำอะไรพวกนี้ผมก็ไปเจอว่าถ้ามันทุกข์อย่าเพิ่งไปทำอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้ดูมันเฉยๆทำอานาปานสติไปเฉยๆจะยืนเดินนั่งนอนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆว่าถ้าทำอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรมันมีตอนที่ท่านหลวงตาเอามาเปิดให้ญาติโยมเขาฟังครับมันเป็นตอนที่เนนพูดผมจำไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าเนนพูดเรื่องจักรวาลของจักรวาล นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจักรวาลอะไรจักรวาลในตัวจักรวาลในตัวของเรานี่ใช่ไหมครับทั้งกายและใจจักรวาลของกายจักรวาลของใจอะไรพวกนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันพูดตอนนั้นมันเป็นยังไงครับเนนหมายถึงจักรวาลกายใจเราครับตอนนั้นผมได้อธิบายหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ผมมันจะรู้มามันจะรู้มาพร้อมกันหลายอย่างแล้วให้เราเลือกพูดสักอย่างถ้าเราพูดอย่างหนึ่งไปปุ๊บอย่างนั้นก็จะดับไปเพราะมันเลือกพูดอย่างหนึ่งไปแล้วก็คือเลือกพูดจักรวาลคำว่าจักรวาลดังนั้นคำอธิบายก็หายไปในนั้นเลยมันแปลกเหมือนกันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้สัญญาแต่ละอย่างมันก็จะเกิดดับไปใช่ฮะพูดเรื่อยๆบางอย่างก็เกิดบางอย่างก็ดับแล้ววันนี้เอานี่แล้วกันครับวันนี้ก็ไหนๆก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ท่านผู้ชมของเพจพระสิ้นคิดในเพจวัดป่าวันน้ำพี่อินก็น่าจะอยากรู้ว่าวันนี้เนียนแท็กเตอร์มาได้ยังไงครับวันนี้เหตุอะไรเนียนได้มาที่นี่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่มันทุกข์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเต็มไปหมดความวุ่นวายก็พิจารณาอะไรมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงวันจะมานี่แหละก็ปล่อยมันก็ถึงระดับมันพิจารณาทำอะไรไปเรื่อยๆจนอันหนึ่งมันหายไปได้ก็ตัดสินใจมาก็มาเที่ยวมาอะไรด้วยตอนแรกว่าจะก็มาเพราะว่าวันเกิดของพ่อสิ้นคิดสองตาสิ้นคิดแล้วก็มาปลูกป่าช่วยด้วยโอ้มาปลูกป่าวันพรุ่งนี้ฮะครับก็คือก่อนที่จะมานี่มันอาการมันมีทุกข์เหรอครับโอ้มีหลายอย่างมากครับมีสภาวะทุกข์อะไรอย่างงี้ความวุ่นวายครับวุ่นวายมันเกิดที่ในจิตเราใช่ไหมเกิดในตัวเองหมดเลยครับทุกอย่างโอ้โดยสภาวะในกายในใจครับมีคำถามมาด้วยนะครับถามเนนว่าทุกที่นี้นี่ที่เนนรับรู้มันคืออะไรครับครับเขาถามมาครับว่าทุกที่เนนรับรู้นี่คืออะไรครับเขาถามญาติโยมก็ถามอยากรู้ว่าที่เนนบอกว่าทุกเนี่ยมันคืออะไรอธิบายได้ไหมครับสภาวะทุกมันคืออะไรมันเป็นยังไงสภาวะทุกที่เกิดขึ้นกับเนนอ๋อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผมรู้สึกว่าพวกทุกข์นี่จะเป็นอารมณ์วุ่นวายมันปั่นป่วนวนเวียนยึดมั่นอยากก็พวกกิเลสนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากความยึดมั่นความอยากโลภโกรธหลงเห็นชัดเลยใช่ไหมครับ
ก็เห็นชัดเลยแต่ไม่รู้จะทำอะไรกับมันทำอะไรมันไม่ได้นอกจากดูมันแสดงว่าเห็นตัวกิเลสเห็นตัวกิเลสที่เกิดขึ้นก็มีคนถามมาอีกครับว่ายิ่งภาวนาเห็นทุกอย่างเลยครับครับหมายถึงเขาถามว่ายิ่งเราภาวนาไปเนี่ยเราเห็นเราจะเห็นทุกแบบไหนครับมันไม่เหมือนกันทำเองก็รู้เองว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นความเข้าใจของตนฮะเข้าใจในตัวเองรู้จากตัวเองมีคนบอกเป็นเหมือนที่นะแบบคำว่าปัจจตังที่จะต้องรู้ด้วยตนเองใช่ไหมครับใช่แล้วมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่แล้วนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่เป็นครั้งแรกเลยแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับพอได้เห็นสภาพได้เจอหลวงตาสินทรัพย์หรือพาสิ้นคิดได้คุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างมันหลากหลายความรู้สึกมันไม่ได้แค่ความรู้สึกเดียวมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ได้เหมือนกันคนเรามันมีหลายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็จะแยกออกมาอีกเมื่อกี้ว่าสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็แยกออกมาอีกจะรู้อยู่ภายในใช่ถ้าอยากรู้อะไรนี่ดูในตัวเองเลยฮะตัวในตัวเองมีหมดทุกอย่างที่อยากรู้อยากถามอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยหาเอาในนั้นไม่ต้องหาก็มันก็มาเองวันถ้าปฏิบัติท่านผู้ชมเข้ามา400อะไรนะท่านผู้ชมเข้ามาชม400ครับ400ใช่ครับก็วันนี้ก็แบบเนนมาก็ท่านหลวงตาก็ให้พักอยู่กับเนนเรด้าใช่ไหมครับใช่ให้พักอยู่กับเนนเรด้าก็พอดีกำลังจะเข้าพักแล้วเมื่อกี้ก็เลยตอนแรกว่าจะมาไลฟ์สดตอนที่ญาติโยมด้วยแล้วก็มีเนนแท็กเตอร์ขออนุญาตครับเนนมากับใครบ้างครับเนนมากับพ่อกับแม่ครับโอ้พ่อกับแม่เนนพามาผมขึ้นมาพากันลงไปหมดแล้วเห็นเนนพอดีก็จริงๆแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้พี่น้องที่เขาติดตามทางเพจเนี่ยได้รับทราบด้วยส่วนหนึ่งว่าวันนี้เนนแท็กเตอร์ได้มาหาท่านหลวงตามากราบท่านหลวงตาแล้วก็มาร่วมงานปลูกป่าแต่ว่ายังไม่เคยพูดคุยกันเลยกับเนนก็คือแค่ขออนุญาตท่านหลวงตาว่าสามารถที่จะขอไลฟ์สดเนนสอบถามเนนได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ ก็เลยยังไม่เคยคุยกันก่อนเลยนะกับเนนเจอกันด้วยใช่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้นะก็ถือว่าเป็นธรรมทานหรือให้ความรู้กับญาติโยมนะได้เป็นประโยชน์อย่างที่เนนพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธหรือต่อญาติโยมใช่ไหมครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวอยากรู้อะไรอยู่ในตัวก็คือไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้เน้นให้อะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับก่อนจะปิดให้ฝากญาติโยมทางบ้านหรือลูกศิษย์
ทั่วๆไปของชาวพุทธนะครับในฐานะที่พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาสินทรัพย์ซึ่งฉายาท่านก็คือเป็นพระสิ้นคิดที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศได้แล้วก็หลายลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านก็ได้รู้จักเนนแท็กเตอร์แล้วก็ชื่นชมเนนแท็กเตอร์หลายท่านก็ได้ฟังข้อธรรมเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าปิติแล้วก็ชื่นชมซึ่งเป็นถือว่าเป็นกำลังของพระศาสนาแล้วก็เป็นความงดงามของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างด้วยเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาเนี่ยใช่ก็คือเนี่ยใช่ครับมีสองทางให้เรียนทางโลกกับเรียนมาบวชแต่เนรที่เนรเราเลือกเนรท่านเดินเลือกมาลองทางนี้สามปีร่วมสามปีถือว่าก็โมทนาบุญกับเนรนะครับกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็มีความอนุญาตนะมีถามมาอยู่ว่าเนรปัจจุบันจำอยู่ที่วัดไหนนะครับประจำวัดป่าพิลุวันครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าเวลุวันครับที่ศรีสะเกษตอนนี้บวชมาได้กี่ปีแล้วครับคุณ2ปีจะ3ปีฮะก็คือปีนี้เป็นปีที่3ใช่ครับปีนี้เป็นปีที่3ว่าปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ14จะ15แล้วครับ14ย่าง15ครับก็เป็นวัยรุ่นเข้ากำลังจะเข้าวัยรุ่นพอดีนะครับก็ถือว่าหาได้ยากใช่หาได้ยากหาได้ยากอันนี้ที่นั่งอยู่ด้วยกันนี่เรามีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มานั่งอยู่เราไม่ได้มานั่งกันอยู่แค่นี้ลูกศิษย์หลวงตาใช่ครับสวัสดี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 สวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีเลยเมนเด็กเตอร์จะสัมภาษณ์อยู่ต้องรับใจเสร็จแล้วแม่มาไม่บอกเลยเนาะโอเคครับแล้วก็โมทนาสาธุกับเนนนะครับขอบพระคุณมากครับครับกราบขอบพระคุณเนนแท็กเตอร์มากครับวันนี้สัมภาษณ์หน่อยใช่ไหมใช่ครับนี่กำลังอยู่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นเนนแล้วก็พูดนี่ครับแต่ก็ให้เป็น